ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการมองเชียงใหม่นะครับเราพบกันเป็นประจำตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าครับวันนี้พบกับผมเมธัศน์จำศรีและคุณอริสาเพียงตั้งครับเจ้าสวัสดีและก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าวันนี้กลับเข้าสู่รายการปกติแล้วนะเจ้าของทุกคลื่นสถานีนะเจ้าในช่วงนี้ก็มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันกรณีบ่ปนเรื่องของน้ำท่วมเนาะแต่วันนี้มีข่าวดีหลายตีเจ้าน้ำที่หน้าสถานีลดลงแล้วเน้อคุณผู้ฟังเน้อถนนประชาสัมพันธ์มีน้ำท่วมขังบางจุดนะเจ้าแต่ว่าสีปิงเมืองเนี่ยยังท่วมสูงอยู่ตรงแยกไฟแดงตรงหน้าแขวงเมงรายน้ำก็ลดลงละแห้งแล้วนะเจ้าแต่เส้นจังการนี่น้ำยังท่วมสูงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตถนนแต่ละสายนะเจ้าว่าสามารถเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยมีเส้นไหนพ่องนะเจ้าครับเมื่อเช้าเดินทางเข้ามาที่สถานีนะครับก็มาทางคูเมืองเนาะมาทางคูเมืองแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ใช้รถกระบะนะครับวิ่งมาทางแยกกำแพงดินก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไปทางคลองแม่ข่านะครับแต่ว่าจุดจากโซนคลองแม่ข่าเข้ามาที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3หรือว่าโรงพยาบาลแม่และเด็กเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมขังในบางจุดถ้าเกิดว่าใครใช้รถจักรยานยนต์อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงเพราะอย่างแรกเลยเวลาน้ำมันลดลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีพวกโคลนพวกอะไรอยู่บ้างเล็กน้อยกับเมืองเพราะว่ามันมืดเดี๋ยวจะพะเลิดเดี๋ยวจะแฉลบได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่สามารถเดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าอย่างที่คุณอริสาบอกครับสีปิงเมืองยังไม่สามารถเข้าได้สีปิงเมืองน้ำท่วมสูงมากคุณผู้ฟังเจ้าทักทายแฟนๆในเพจกันห้องบออย่างมาลูกเจ้ากันแต่ว่าไอ้บุญยริสวัสดีเจ้าไอ้พงศักดิ์สวัสดีเจ้าวันจันทร์สองคนเสียงดีวันนี้เสียงดีละแต่ว่ามีก็คุณผู้ฟังตักว่าเสียงแหบเสียงเริ่มแหบเจ้าคือไม่ว่าจะเป็นรายการของเรานะหรือว่าจะเป็นรายการของทางปชส.เสียงแหบกันหมดเลยแล้วเพราะว่ามีการจัดรายการกันทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานก็เสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนแม่นเจ้านะเจ้าตอนนี้ก็ปิ๊กมาเข้าสู่รายการปกติกันละแต่ในทุกๆช่วงรายการทางผู้จัดรายการก็จะพยายามอัปเดตเนาะตอนนี้ขออนุญาตเจ้าจะอี้เดินทางสัญจรไปมากันอยู่เส้นใดกันพ่องเจ้าเอิญกันเข้ามาได้เน้อเป็นกำลังใจให้ทีมผู้จัดติบได้ปิ๊กบ้านเตือนวันนี้จะได้ออกติดได้ปิ๊กบ้านละติดอยู่นี่ 4-5 วันแล้วคุณผู้ฟังเจ้าเอิญมาเป็นกำลังใจให้กันได้นะเจ้าเดินทางไปทำงานเส้นใดสะดวกนะเจ้ามีการรายงานมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่จะไปถนนวงแหวนรอบ2นะครับถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก็คือเส้นไปวงแหวนรอบ2เนี่ย จุดที่น้ำท่วมบริเวณหน้าปั๊มบางจากปั๊มปตท.สันคือนะครับก็คือจุดกับรถเจ้าแม่กวนอิมสะพานข้ามทางรถไฟขาเข้าขาออกหน้าโกลบนฮอลขาเข้าขาออกจุดกลับรถใต้สะพานป่าแดดตะวันออกตอนนี้ระดับน้ำท่วมลดลงแต่ว่ารถยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับโดยเฉพาะจุดกลับรถใต้สะพานป่าแดดตะวันตกใครที่จะกลับรถจุดกลับรถใต้สะพานป่าแดดตะวันตกอันนี้น้ำแห้งแล้วสามารถที่จะใช้รถผ่านไปได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเพิ่มเติมว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของดูโฮมเส้นดูโฮมนะครับก็สามารถที่จะใช้เส้นทางการจราจร2ฝั่งได้ตามปกตินะครับแต่อาจจะมีน้ำท่วมบริเวณหน้า TOT นิดเดียวนะครับที่อาจจะยังมีน้ำขังอยู่นะครับเท่าที่ดูคลิปวิดีโอที่ได้มาแล้วเนี่ยใครที่จะใช้รถเนี่ยผ่านไปได้อยู่แล้วสบายนะครับแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะต้องเดินทางอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเจ้ามีการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสายตรวจเจ้าหน้าที่สายตรวจเขาได้ร่วมกันเปิดเส้นทางการจราจรที่บริเวณจุดกลับรถสันผักหวานสันผักหวานสันผักหวานก็เป็นการเดินรถตามเลนปกติแล้วนะครับเจ้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะใช่ครับเส้นใกล้ๆบ้านเฮามหิดล
เส้นทางหลักเลยที่จะมาสนามบินคุณผู้ฟังน้ำยังท่วมขังอยู่นะเจ้าสะพานกับรถก็มีน้ำท่วมขังอยู่คือรถเล็กตอนเนี้ยตั้งแต่แยกดอนจันทร์อย่างมาเนี่ยอยากจะฮือหลีกเลี่ยงเส้นทางไปใช้เส้นทางตางคันคลองแล้วก็เข้ากองบินเอานะเจ้าแยกหนองประทีปเดินทางได้หรือยังแยกหนองประทีปถ้าจะเข้าเส้นเจริญเมืองนี่ก็คือน้ำสูงหน้าสถานีรถไฟก็ยังเปิดได้เปิดใช้บริการนะเจ้าการสัญจรไปมาเส้นตีเส้นถนนรถไฟโรงพยาบาลแม็กเนาะแยกหนองประทีปตีจะโพอาเขตอย่างตังปุ้นอ่ะก็คือว่าก็ยังใช้การได้แบบปกติรถสูงก็ยังลำบากเลี่ยงเส้นทางนี้ได้เลี่ยงได้เลยนะเจ้าครับผมล่าสุดนะครับใครที่จะไปทุ่งโฮเทลจ้าทุ่งโฮเทลซอย3ตอนนี้มีการรายงานเข้ามาว่าน้ำลดลงแล้วนะครับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าคลองส่งน้ำหลังโรงเรียนดาราเนี่ยยังไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านของประชาชนบางคนก็ยังคงมีน้ำอยู่มีน้ำเข้าท่อระบายนะครับก็ต้องรอหลังโรงเรียนดาราน้ำในคลองระบายให้แห้งลงก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะรายงานสถานการณ์น้ำมาได้เลยพิมพ์เข้ามาที่ Facebook ของสวท.เชียงใหม่ PRD ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับพี่คิงซ่าบอกมาว่าเส้น TOT ใช้ฝั่งขวาอยู่เนอะก็ยังผ่านพอผ่านไปได้นะครับนอกจากนี้พี่แดงนะครับทักทายกันเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งสองท่านเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สวท.เชียงใหม่ทุกท่านเลยและพี่น้องชาวเชียงใหม่ผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยจากคนแม่ทาลำพูนคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามวลน้ำส่วนใหญ่นะครับก็จะไปอยู่ที่อำเภอสารพีนะครับณเวลานี้ต้องให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่เทศบาลด้วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอสารพีที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเจ้าขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังเจ้าขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีพี่น้องประชาชนโทรสายเข้ามาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับเจ้าจากไหนเจ้าครับผมสมจิตพันธงหรือว่าป้าหลงแสนนะครับป้าหลงแสนสวัสดีเจ้าครับตอนเจ้านี่ผมขับรถมาที่สะพานดอนจันทน์เนาะเจ้ามันมี2ช่องทางช่องทางซ้ายนี่ไปสักแปงช่องทางเข้ามาที่สะพานดอนจันทน์มาสนามบินเจ้าแต่ช่องทางเพิ่นยังบ่เปิดเด้อนะครับเจ้าก็จะมีมอเตอร์ไซค์ไปได้ผมก็เห็นรถเพิ่นผ่านไปผ่านมาผมก็เลยฝ่าเข้ามาเจ้าก็ขับเข้ามาแล้วครับตอนนี้เส้นทางดอนจันทน์มาถึงถนนมหิดลที่หน้าสนามนี้ไอ้หมู่บ้านพี่อาทรเนี่ยนะครับน้ำท่วมอยู่นะครับใจงานบ่ได้เนาะเจ้าแล้วก็รถจอดสองช่องทางตอนนี้รถยนต์ผ่านได้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้เหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับน้ำยังสูงอยู่เนาะครับน้ำยังมียังขังอยู่ฝากด้านขาออกมาครับขาออกจากเชียงใหม่นะเจ้าแต่ขาเข้าไปสนามบินนี่น้ำเล็ดลอกจากแท่งบารีเออร์มาก็มามากระดับแต่ฝากขาที่จะออกไปดอนจันทน์น้ำนักขับตรงนั้นครับเจ้าครับขอบคุณจัดนักเจ้าป้าหลวงเจ้าตังบ้านป้าหลวงนี่น้ำแห้งหรือยังบ้านผมน้ำแห้งแล้วครับเจ้าผมนี่น้ำแห้งเป็นปกติแต่ว่าเป็นห่วงพี่น้องตังสายลุ่มครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับเจ้าขอบพระคุณจัดนักเจ้าเป็นช่วงฟื้นฟูนะป้าหลวงนอส่งกำลังใจให้กันขอบพระคุณเจ้าเจ้าจัดนักครับคุณเมธาเจ้าตอนนี้ข้อความของเฮาก่อโอ้ถล่มทลายเข้ามาสวัสดีเจ้าปี้โอนุมาออนุมานะเจ้าหาจั่งไฟฟ้าตอนนี้ไฟฟ้าดับแม่นเจ้าเพิ่นน่าจะตัดไฟในพื้นที่นะเจ้าเดี๋ยวสักกรรมก็น่าจะมาละนะเจ้าเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่น้ำเริ่มลดแล้วไฟฟ้าเพิ่นก็เริ่มจ่ายไฟตามปกตินะเจ้าพี่เลี้ยงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเจ้าฝากความเป็นห่วงถึงพี่เก่งเตเนอร์แต่ว่าเอ็นดูพี่เก่งขนาดเจ้านะเจ้าทักทายคุณผู้ฟังนะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาแฮปสายโทรศัพท์กันเส้น TOT ฟังขวาได้ยูเนอร์เปิ้นเปิดเลนเดียวแล้วขึ้นรถส่วนกันนอปปี้กิงซ่าเนาะคุณสุรินทร์ขอบคุณนะเจ้าที่ทักทายเข้ามาเจ้าครับแล้วก็มีพี่ต้นตาลถามว่าต้นขามเข้าได้หรือยังเจ้าเจ้าตรงไหนก็ต้นขามต้นขามนี่อยู่เขตไหนเอ่ยต้นขามเขตไหนนะครับระบุมานิดนึงเดี๋ยวเราจะได้ช่วยบอกด้วยเจ้าทางตามระดับดอนจันผ่านได้แต่ทีเนี้ยน้ำมันยังท่วมขังอยู่รถน้อยมาอยากแนะนำเลยอ่ะเพราะถนนมันจะมืดหน่อยเนาะคุณผู้ฟังเนอะนะเจ้าหน้ามุงฟอร์ดแห้งหรือยังเดี๋ยวเราดูให้นะเจ้า
เดี๋ยวรอทางรอดูข้อมูลทางทีมจราจรสักนิดหนึ่งนะครับใจรอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พี่สุรินทร์บอกว่าสวัสดียามเช้าครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับพี่แดงดาวทองบอกว่าสวัสดีดีเจนุ่มรอสาวสวยแอนแลแอนแลยอกันแต่เจ้าเลยมีแหงจัดรายการวันค่ำเลยเจ้าพี่แดงดาวทองโอเคมีสายเลือกเข้าครับคุณอริสาสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าจากไหนเจ้าจากป่าบงเนอป่าบงขอบคุณพ่อหลวงกำนันตั้งตะมนแม่คือแต่ว่าตอนเย็นเพิ่นเอาข้าวหอมมาแจกพี่น้องจากป่าบงสระบีฟังน้ำออกแถวจุปูเนอโอ้ตำบลจุงปูตำบลนักนะครับตังปูน้ำลดหรือยังเจ้าน้ำนักอยู่นะครับโอ้น้ำปูหนึ่งนะครับเจ้าตำบลนะครับเจ้าจะพดไปเหวที่จุงปูวันเนี่ยครับตำบลจุงปูเนาะตั้งแต่ชนีชนะมานะครับติเปิ้ลแจ้งเตือนให้อพยพน้ำจะมานี่มาแต่กระป๋อครับผมมาแต่เลยเนาะครับตอนนี้เปียงใดล่ะเปียงแอลก่อบางที่ก็มีประมาณหัวเขาที่มันท่วมถนนเลยอ๋อมันท่วมถนนในหมู่บ้านในบ้านเจริญที่นี่ท่วมกันเนี่ยค่ะเจ้าแต่น้องจางไม่ได้ไปเอลหาที่บ้านนอน้องจางอ่ะครับผมเจ้าเปิ้นเห็นตังคูบาพระครูออดเปิ้นเอาจางสองเจือกน้องพรายพายแสนทับเนาะไปจุ่ยแจกข้าวแจกน้ำตังสารปีไม่ได้ไปตังบ้านป่อนอโอ้ขอบคุณจะนักตีรายงานเข้ามานะเจ้าคมสันเจ้ารายงานมาล่าสุดว่าในช่วง 8:16 ที่ผ่านมานี่เองที่ขี้เหล็กแม่ริมฝนตกหนักมากแม่นตอนนี้ฝนเริ่มมาเจ้ามืดที่สถานีของเฮาก็ฝนตกเจ้าครับใช่ครับเท่าที่ดูนะครับจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือว่ารายงานมาล่าสุดเนี่ยจะมีเมฆฝนนะครับเป็นหย่อมๆกันในสายพัดมาจากฝั่งทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนะครับเป็นหย่อมๆเลยหย่อมเล็กๆแต่ว่าคือไม่ใช่หย่อมแบบวงกว้างไม่ใช่พายุไม่ใช่พายุเป็นหย่อมเล็กๆเนี่ยฝนตกโปรยๆอ่อยๆฝนตกอ่อยๆแต่ว่าแดดเปี้ยงไงวันนี้หลายๆคนก็จะเพี้ยวบ้านเพี้ยวจองก็จมฮ้อนก็เลยมืดขึ้นมาเห็นหน่อยแต่ไม่ใช่พายุเนาะใช่ครับเจ้าแต่ยังสำหรับคอมเมนต์ตอนนี้คุณเมธาคุณอารักเปิ้นบอกว่าทางระดับดอนจันเนี่ยทางต่างระดับดอนจันนี่ผ่านได้นะเจ้าแล้วก็คุณสุชาติถามว่าหน้าวงฟอร์ดแห้งหรือยังอันนี้เดี๋ยวหอพอฮึเนอร์สวัสดียามเจ้ากำลังใจจากคุณสุรินนะเจ้าแล้วก็ทางคุณวิภาราชบอกว่าพี่น้องสารปีสู้ๆเด้อนะเจ้าสำหรับวันนี้คุณอริสาครับเจ้าเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะเริ่มบิ๊กคินนิ่งกันแล้วเจ้าในวันนี้นะครับโดยจะมีทั้งพื้นที่สะพานรัตนโกสินทร์ถึงเจดีย์ขาวแจงสีภูมิถึงเจดีย์ขาวสะพานนครพิงค์ถึงเจดีย์ขาวแล้วก็สะพานนวรัตน์ถึงค่ายกาวิระเขาจะเริ่มคิกออฟเริ่มบิ๊กคินนิ่งเดย์ตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าเป็นต้นไปเจ้าเดี๋ยวให้ทีมงานหาข้อมูลมงฟอร์ดสักครู่หนึ่งเจ้าสอบถามเบอร์โทรอาสาสมัครที่ช่วยทำอาหารของกาชาดหน่อยเดี๋ยวฮื้อช่วยกันหาข้อมูลฮื้อนะเจ้าเบอร์กาชาดจังหวัดเชียงใหม่น้อครับตอนนี้มีของตีจังเคียนที่ศูนย์ทำอาหารเหมือนกันของคุณบุ๋มปนัดดานะเจ้าก็สามารถไปสมทบกันได้ในช่วงนี้ก็โทรทักทายกันเข้ามาได้เน้อคุณผู้ฟังเน้อใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถโทรมาแจ้งเรื่องของการจราจรได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยน้ำลดลงในหลายพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองนะครับทางด้านของคุณจุฑาพันธ์คุณเมธัศน์ขอมอบเพลงให้กับดร.สุชาติโกธันตอยในช่วงนี้เราขออนุญาตรายงานข่าวกันเต็มชั่วโมงเลยนะเจ้าเพลงในช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะโอเคเพราะว่าหลายท่านก็น่าจะอยากรู้เรื่องของเส้นทางการจราจรด้วยเน้นย้ำเบอร์โทรเจ้า0 0เพื่อความช่วยเหลือครบวงจรเลยของทีมเชียงใหม่คือ1567ครับปพ1784นะเจ้า1669นี่ทุกคนจำได้ละสำหรับผู้ป่วยตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ต้องการอพยพนะเจ้าก่ออยู่ในช่วงที่น้ำลดแล้วในหลายๆพื้นที่ตอยนะเจ้าทีมกู้ชีพกู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ฟังเจ้าจะอีเนาะในช่วงนี้หลายๆพื้นที่มีน้ำลดถนนเส้นใดไปมาได้พ่อเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเฮากำเฮามีการไลฟ์ผ่าน Facebook Live สวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าวันนี้มาทำหน้าที่แทนทีมข่าวปกติเราจะต้องอยู่ AM 639แล้วก็อยู่ฝ่ายรายการเนาะวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนพี่ๆเนื่องจากว่าหลายๆคนก็เดินทางเข้ามายังบัดสะดวกเตือนนะเจ้าครับผมตอนนี้ก็มีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บริษัทล่าสุดเนี่ยทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ
อุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยผลิตข้าวกล่องเฉลี่ยมากกว่า 2,000 กล่องเลยนะเจ้าครับแล้วก็มากกว่า 2,000 กล่องต่อวันเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการได้รับบริจาคจากผู้ประสบภัยด้วยคือส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะคอย1567นั่นแหละจะคอยทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ใครที่ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสสอบถามท่านรองผู้ว่านะครับทั้งประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมี1567นี่แหละที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านตอนนี้ก็รวมๆประมาณ800กว่าเคสแล้วที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเจ้าตอนนี้เฮามาเน้นย้ำกันที่เส้นทางต่างๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะตอนนี้เส้นทางต่างๆก็ต้องบอกว่าหลายๆเส้นทางเนี่ยน้ำเริ่มลดละแต่ว่าเส้นเจริญประเทศเจริญเมืองจังคานอย่างเนี้ยก็ยังเดินทางสัญจรไปมาลำบากอยู่นะเจ้าน้ำยังท่วมสูงนะเจ้าสามารถที่จะเข้ามาในตัวเมืองได้หลายๆเส้นทางละตังไม่เฮียเข้ามาได้วงแหวนรอบ2รอบ3นี่ต้องใจความระมัดระวังรอบ3เนี่ยจะมีน้ำท่วมขังสูงบางส่วนนะเจ้าแล้วก็ทางวงแหวนรอบ2นี่นะเจ้าก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แยกยางนึงเส้นสารปีนี่ไปบ่ได้เลยนะเจ้าเรียบทางรถไฟนี่น้ำสูงมากนะเจ้าไปมาได้เลยเปิ้นปิดถนนแล้ววงแหวนรอบ2อย่างที่บอกว่ารถเล็กเนี่ยไปมาได้ต้องไปแต่ได้แต่รถใหญ่นะเจ้าแล้วก็เส้นต้นยางนี่ก็คือถ้าแยกกล่องทรายเนี่ยเริ่มไปได้ละนะเจ้าแต่ว่าถ้าเส้นอื่นเนี่ยยังไปมาได้เตื้อเนาะถนนซุปเปอร์นะเจ้าถนนซุปเปอร์นะเจ้าตั้งแต่แยกป่าแดดจนถึงโครงการหมู่บ้านอ่อนสิรินตอนนี้ปิดการจราจรเส้นดูโฮมเนี่ยเปิ้นเปิดเพื่อสัญจรไปมาได้อยู่นะเจ้าแต่ต้องใจความระมัดระวังเพราะว่ายังมีน้ำท่วมผิวถนนอยู่นะเจ้าครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเรื่องของการจราจรนะครับสำหรับใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับในเรื่องของเส้นทางการจราจรหรือว่าปริมาณน้ำนะครับเป็นน้ำขนาดไหนแล้วลดลงขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับเจ้ามีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาว่าสอบถามเส้นทางไปสนามบินอยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่สกพ.นะครับไปทางเส้นทางไหนได้บ้างสกพ.อยู่คือที่ไหนเอ่ยสกพ.ต้องเสิร์ชดูก่อนนะครับว่าสกพ.คือจุดไหนนะครับคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้บอกถึงรายละเอียดที่เนาะรายละเอียดโซนพื้นที่ตำบลถนนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้จะทำให้เราสามารถระบุได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่านะครับพอบอกว่าเป็นตัวย่อมานี่ลำบากหน่อยเนอะคุณผู้ฟังเนอะเอ็นดูเตอร์เอ็นดูเฮา2คนเตอร์นะเจ้าพี่ณัฐพรบอกว่ายางเนิงสารปียางเนิงน่าจะยางเนิงแหละยางเนิงหมู่5สู้ๆพี่สาวกับหลานสูงมากได้กลับบ้านได้หรือยังตอนนี้สารพีน่าห่วงอ๋อข้อมูลของเรากาชาติเพิ่นส่งข้อความมาคุณเมธัศน์เข้าไปดูในข้อความของแชทสวทเจียงใหม่ PRD นะเจ้าตรงนี้เปิ้นประชาสัมพันธ์มาเดี๋ยวคุณผู้ฟังขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนึ่งก่อนนะเจ้าเรากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนอาสาสมัครสภากาชาดไทยหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยร่วมทำอาหารแจกผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยตี้รถโรงครัวของสภากาชาดไทยจะเดินทางมาประจำอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเรากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ที่เราเคยไปบริจาคโลหิตกันนะเจ้าโดยมีกำหนดทำโรงครัวเนี่ยก็คือวันพุธนะเจ้าวันที่8แล้วก็วันที่9ถึงวันที่14นะเจ้าก็คือจัดยาวเลยเพราะเป็นช่วงบิ๊กคลีนนิ่งแน่นอนเป็นช่วงทำความสะอาดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตวยซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่อยู่ถนนโชตนาตำบลจ้างเผือกนะเจ้าเส้นโชตนาก็คือเส้นด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรของเหล่ากาชาดเพื่อว่าท่านใดจะสอบถามเส้นทางและจะไปร่วมบริจาคร่วมเป็นจิตอาสานะเจ้า053212638 053212638แฮมเบอร์1นะเจ้า053418560 053418560ต้องขอบพระคุณคุณพัชรินทร์จัดนักเลยเจ้าที่ส่งข่าวข้อมูลดีๆจะอี้เข้ามาพี่น้องจิตอาสาและพี่น้องชาวเชียงใหม่สามารถไปห่วมแหงห่วมใจกันได้เน้อนะเจ้าก็ร่วมด้วยช่วยกันนะต้องร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับสำหรับ
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแต่ว่าทางสารพีเองนี่ก็ยิ่งต้องส่งกำลังใจเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าตอนนี้จะถ่ายเจ้าหน้าที่รวมถึงพวกรถฉีดชำระล้างต่างๆพวกรถฉีดชำระล้างเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนไม่มีน้ำท่วมเขาจะส่งที่เขตเทศบาลเมืองเพื่อที่จะชำระล้างแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยกู้ภัยกู้ชีพตอนนี้จะเริ่มระดมพลไปที่ทางสารพีแล้วเจ้าครับตอนนี้ฝนมาละอ๋อสกพคือสันกำแพงขอบคุณเจ้าพี่เก่งแล้วสกพหน่วยงานอะไรสำนักงานอะไรนะสันกำแพงสันกำแพงฝนตกก็สันทรายฝนตกหนักมากเอาละน้ำกำลังแห้งตั้งเหนือปุ้นฝนตกแหมมากนะเจ้าจากสันกำแพงไปสนามบินสันกำแพงไปสนามบินคือตอนนี้เส้นมหิดลมันก็มาได้นะแต่ต้องเป็นรถใหญ่อ่ะครับหรืออาจจะต้องไปปุ้นเลยซูเปอร์เข้านิมมานเหมินเข้าแยกกล่องบินเลยเจ้าไปตังปูนปลอดภัยกว่าเนี่ยออกสันกำแพงออกซูเปอร์หรือว่าจะเลาะไปทางเส้นผ่านแยกออกแยกซูเปอร์ได้กูแยกเลยสันกำแพงนี่แยกไหนอะดอนจันฟังเตือไปออกตรงปูนดีกว่า คุณผู้ฟังออกตรงหนองประทีปก็ได้แล้วบัดเดี๋ยวนี้หรือจะออกตรงที่เซนเฟสก็ได้นะเจ้าควงสิงก็ได้ออกได้กูแยกละนะเจ้าแต่ยกเว้นไปเส้นเทพปัญญานี่ฝั่งไปเตื้อเพราะน้ำที่โรงพยาบาลลานนายังสูงอยู่นะเจ้าครับตอนนี้สมบัติทัวร์ใครใช้บริการสมบัติทัวร์นะครับมีการแจ้งเข้ามาว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3ก็มีการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นรถชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาได้มีการแจ้งจุดขึ้นรถของจังหวัดเชียงใหม่ใครที่ใช้บริการสมบัติทัวร์นะครับสามารถขึ้นรถได้ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์หน้าสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3นะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นลงรถทางบริษัทก็จะมีการแจ้งอีกทีนึงอยากจะให้ทุกคนจดเบอร์เอาไว้เลยสำหรับใครที่ใช้บริการของสมบัติทัวร์นะครับสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข call center 1215ได้เลยนะครับ1215นี่สมบัติทัวร์โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยใครจะไปเส้นทางไหนขึ้นรถจุดไหนได้เพิ่มเติมแวะรับระหว่างทางหรือไม่สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์1215ครับอืมนะจ๊ะแต่ถ้า10 A 12นี่ก็สั่งพิซซ่าเนอะคนอริสาน่าจะหิวอยู่นะครับตอนนี้คุณเมธาตะกี้ข้อมูลจากเรากาชาดที่เฮาประชาสัมพันธ์ไปได้รับเกียรติจากท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝางเจ้าขอบพระคุณท่านจัดนักตีส่งข้อมูลมาในอินบ็อกซ์นะเจ้าเป็นประโยชน์จัดนักเลยเดี๋ยวขออนุญาตรับสายโทรศัพท์เดี๋ยวสักกำนึงนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้กะโทรเอิ้นกันเข้ามาได้เนอตั้งใดฝนตกแล้วพ้องทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ตอนนี้หันตัวเลข60คนโอ้ลูกเจ้าเหมือนกันนะเจ้า0532767933เอิ้นกันเข้ามาได้ช่วงนี้สายอาจจะยาวนิดนึงนะเจ้าเพราะว่าตะคืนนี้อยู่กันถึงเตียงคืนคุณผู้ฟังก็ยังมารับมานอนกันเตื้อเนาะยังอยู่แต่กันอยู่นะเจ้าตอนนี้วันนี้ใครเดินทางไปทำงานแล้วพ้องมชเปิ้น Work From Home เนอมันมีประกาศ work from home เพราะวันหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ปนน้ำท่วมแต่ๆเลยปีนี้ก็หนักแต่ๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนนะเจ้าเรื่องของการเดินทางจะเดินทางไปที่ไหนนี่นะเจ้าก็ต้องบอกว่าต้องเช็คเส้นทางกันดีๆตอนนี้หลายๆเส้นทางที่อ่วมๆเลยก็คือเส้นอาเขตโรงพยาบาลแมคคอมิกใช่ปิ้นเส้นสถานีรถไฟนะเจ้าอันเนี้ยยังเดินทางลำบากอยู่เพราะน้ำท่วมสูงมากสระปียางเนื้องเรียบทางด่วนตรงนี้คือเลี่ยงไม่ใช่เรียบทางด่วนเรียบทางด่วนทั้งกรุงเทพเนาะเรียบทางรถไฟเรียบทางรถไฟจะไปกรุงเทพแล้วเรียบทางด่วนเมื่อกี้เรียบทางรถไฟเรียบทางด่วนเรียบทางรถไฟครับเนี่ยหันกอคุณผู้ฟังดีเจบ่ได้ปิ๊กบ้านเนี่ยพักผ่อนบ่เต็มตี้ดะเบอร์ไปหมดแล้วบัดเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวสารอะไรแชร์กันได้คุณผู้ฟังอยากจะให้คนจริงๆอยากจะให้คนในพื้นที่เนาะเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอันนี้รายการของสวทชเชียงใหม่เราเป็นรายการเพื่อทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ได้สำหรับท่านใดที่ต้องการบริจาคอาหารเสบียงนะเจ้ามีจุดบริจาคหลายที่อย่างที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ที่ทางท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝางได้เอิ้นเฮาเข้ามานะเจ้าก่อบริจาคที่สำนักงานกาชาดสำนักงานสภากาชาดไทยนะเจ้าซึ่งเป็นห้องว่าถ้าเป็นจังหวัดเชียงใหม่นี่คือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เน้อนะเจ้าก็ไปร่วมกันกับพี่น้องจิตอาสาสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันได้นะเจ้าก็เริ่มตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปวันนี้จะมีโรงครัวตี้ว่าช่างเคียนของคุณบุ๋มปนัดดาตะวานี่ก็อ
อู้สายเข้ามาในรายการเฮาในช่วงเจ้าตวยนะเจ้าแล้วก็มีจุดตี้พี่จิตอาสากู้ชีพกู้ภัยตรงไทยวัสดุอ่ะติปันจวยกู้ชีพกู้ภัยตีน้ำเข้ามาในเส้นเชียงแสนเจียงขางเส้นสารปีแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรในโซนนั้นน่ะเปิ้นช่วยกันออกมาเนาะเปิ้นก็จะมีจุดรวมพลรับบริจาคอาหารสิ่งของรวมไปถึงเรื่องของใครต้องการที่จะสนับสนุนน้ำมงนูกน้ำมันอะไรอย่างต่างๆเฮือกับพี่ๆจิตอาสาที่เปิ้นขับเรือก็ดีขับเจ็ตสกีก็ดีตรงนั้นน่ะเจ้าก็ไปฮือบริรวมบริจาค กันได้ที่บริเวณไทยวัสดุเปิ้นจะมีจุด5บริจาคแห่งจุด1เพราะว่าบางคนเนี่ยบุญเข้ามาตั้งในบ่ได้เพราะน้ำท่วมสูงนะเจ้าใช่ครับมีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามานะครับว่าไปโรงพยาบาลเทพปัญญาได้ไหมโอ้โรงพยาบาลเทพปัญญาก็อยู่แต่ว่าน้ำท่วมสูงนะใช่ครับคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวผมลองเสิร์ชเข้าไปดูในเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนดีกว่าเจ้าคุณสุรินทร์ถามว่าทางใต้นครศรีฝนตกทุกวันแต่น้ำลดไวเพราะว่าน้ำจะไหลออกทะเลแม่นเจ้าตังเหนือเฮาบ่มีทะเลหื้อไหลออกมีก็แม่น้ำสายลักแม่น้ำสายลักก็คือมีปริมาณที่สูงตวยนะเจ้าคุณอุดมจากสนามบินจะไปละปูนตังไหนได้นิมมานได้เจ้าเส้นมหิดลได้เส้นนิมมานได้เจ้าไปได้หมดเลยบัดเดี๋ยวนี้ยกเว้นสารปีเส้นหางดงก็ไปได้นะทางดงเรียบคันคลองชลประทานก็ไปได้แต่ถ้าออกนิมมานอะแยกนิมมานอะละโพสซุปเปอร์ง่ายกว่าสวัสดีเจ้าคุณสุภชัยทีมข่าวสวทเจียงใหม่แม่นเจ้าวันนี้ทีมไฟรายการมาจัดรายการแทนทีมข่าวทีมข่าวเตรียมลงพื้นที่ทีมข่าวจะต้องเตรียมลงพื้นที่ไปสารพีไปสารพีเพราะติดตามสถานการณ์กันตั้งนอกนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้ฟังอยู่ตังใดเอิ้นกันเข้ามาส่งคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้ทางโทรศัพท์นะเจ้า0532767933มีทีมงานดีเจปอปัสนียพรคอยฮับโทรศัพท์กันอยู่นะคุณผู้ฟังเนอะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้ำอาจจะลดลงเร็วมากลดลงเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองขอนแก่นแต่ฝนตกมาค่ะเมาะตอนนี้เปิ้นจะมีการคิกออฟบิ๊กคินนิ่งเดย์ใช่ครับนอกคุณเมธัศใช่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าทันทีที่น้ำลดเหลือประมาณ4เมตร20เนี่ยจริงๆเขาพร้อมที่จะสูบน้ำออกไปทางแม่น้ำปิงเลยจริงๆเขาพร้อมที่จะสูบตั้งแต่4เมตร60แล้วคุณอริสาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาต้องประชุมก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเร่งสูบออกไปแล้วเนี่ยทางพื้นที่ท้ายน้ำสารพีเขาจะเดือดร้อนไหมนะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเริ่มสูบกันแล้วเพราะว่าระดับนั้นน่าจะลดต่ำกว่าแล้วแม่นและเจ้าตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะเจ้าครับทางที่ประสบอุทกภัยตวยมีสายเรียกเข้าครับผมคุณไอซ่าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าฮัลโหลครับเจ้าไอ้แยกกองทรายแยกกองทรายแยกหนองหอยแยกหนองหอยลูกยังเลยไปได้ยังกองทรายนี่ยังนะเจ้ารถใหญ่ก่อมอเตอร์ไซค์เออฟังเตือนนะเจ้าอันตรายอยู่อันตรายครับถนนมืดเจ้าแล้วก็น้ำยังมีท่วมขังใช่เจ้าน้ำยังมีท่วมขังเจ้าเดินทางไปไหนปลอดภัยนะแม่เนอร์เจ้าอัปเดตถนนมหิดลเจ้าคุณเมธาศครับต่างระดับดอนจันข้ามรถไฟหนองหอยมุ่งหน้าสนามบินยังมีน้ำท่วมขังโปรดระมัดระวังช่วงนี้ก็โทรเอิ้นกันเข้ามาได้ถ้าฟังอยู่ตังใดนะคุณผู้ฟังนอดครับทางวิทยุจราจรแจ้งเข้ามานะครับว่าแยกหนองประทีปเข้าถนนเจริญเมืองไปสันป่าข่อยยังไม่เปิดการจราจรนะครับเป็นข้อมูลเมื่อช่วง8โมงที่ผ่านมานะครับสำหรับกองทรายนี่ยังไปบ่ได้เตือนนะเด็กเกี้ยเฮาก็แจ้งไปละบางส่วนนะเจ้าครับผมรถเครื่องนี่ฝั่งออกไปไหนเตือนแม่นะอันนี้ลำบากนะรถเครื่องช่วงนี้ถนนค่อนข้างมืดนะครับเจ้าหลายๆคนงงเส้นไทยวัสดุเอ๊ะปั้นจะใดก็คือว่าเส้นเจียงใหม่ขาเข้าขาออกแต่ว่านี่คือมันท่วมเลยเหลือก็สะพานเกิกเดิกตังบนที่สูงนะเจ้าตังลุ่มนี่คือน้ำเป็นทะเลไปหมดละนะเจ้าปั้นก็เลยแบ่งให้วิ่ง1เลนแล้วก็เป็นรถส่วนกันเพราะฉะนั้นระวังจะงงตรงบริเวณทางต่างระดับดอนจันน่ะสำคัญที่สุดคือต้องมองป้ายจราจรที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้แม่นเจ้าแยกกวักซ้ายรถเล็กยังมีน้ำท่วมขังรถเล็กพันได้รถมอเตอร์ไซค์ระวังมืดน่ะเนอร์แม่เนอร์ที่แม่โทรถามเข้ามาแต่แกแยกกวักซ้ายเจ้าเนี่ยนะคือมันก็ยังใช้คำว่าน้ำมันยังท่วมอยู่อ่ะ
ถ้าจะบุญไปก็ได้แต่มันก็ต้องความระมัดระวังถ้าจำเป็นฟังเตือเพราะว่าโลดที่มันส่วนกันน้ำกระแสน้ำมันเชี่ยวขึ้นน้ำมันแห้งเนาะอันตรายอยู่นะเจ้าทักทายกันเข้ามาได้เจ้าคุณผู้ฟังอยู่กับเฮากับรายการมองจึงใหม่นะเจ้า0532767793เจ้าพี่สุคนบอกว่าสวัสดีเจ้าสันป่าตองเช้านี้ฟ้าครึ้มๆฝนตกพี่สุคนตั้งในเมืองนี่ก็ตกนะเจ้า คุณปกรณ์บอกว่าอำเภอจอมตองสายใต้เตรียมรับมวลน้ำจากเชียงใหม่ครับแม่นเจ้าตอนนี้มีสายเรียกเข้าครับผลิษาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าจากไหนเจ้าแม่สันปะตองเจ้าสันปะตองแม่อยู่ตังใดของสันปะตองอยู่ต้นแหนจ้ะต้นแหนน้ำแม่ขันน้ำแม่ขันลดลงแล้วเนาะลดหรือยังน้ำแม่ขันลดแล้วเจ้าเออใจดีจัดนักถ้าน้องจะลูกบ้านไปเส้นสันปะตองนี่ครับลดไปได้อยู่เนาะแม่เนาะไปได้แล้วเจ้าเจ้าน้ำบัลล้นแล้วเจ้าน้ำบัลล้นละวันนั้นน้ำป่าเนาะมันไหลลูกขุนวินมาก็แม่เลยเออคันใดเป็ดสี่ครั้งสี่เดียวลูกเออยังแขวนแม่ยังแขวนแล้วกู้ภัยเพื่อกลับมาอพยพคนทางในเจ้าออกไปนะเจ้าแม่ก็มาไปแม่ก็ยังมาติดบ้านจะนั่นล่ะลูกสาวก็จะมาห้าไปนอนที่เชียงใหม่แล้วแม่ก็มาไปแต่บัดเดียวน้ำลดแล้วเนาะน้ำลดเหลือก็คิดเปอเจ้าก่อนนะไปฟังเตียวออกไปเตอร์เนอร์เดี๋ยวพะเลิดนะน้ำประปาซ้ำบัลไหลลูกก่อนนะล้างก็มาได้เตือเจ้าก่อนนะเปิ้นฮือออกไปก่อนบ่ออกนะเดี๋ยวก่อนเนอะลูกสาวก็จมว่าแม่ยังบ่ออกมาก่อนนะแม่เปิ้นเป็นห่วงเป็นห่วงมันมาหนักมาเวยขนาดกลัวก็อยู่คนเดียวกลัวก็เจ้าแม่ก็บรรลับอ่ะเปิ้นฟังวิทยุจนถึงเตียงคืนคนนี้แน่เลยเทศบาลเปิ้นเอามาส่งจนถึงวันนี้อยู่เจ้าโอ้ไฟมีอยู่เนาะแม่เนาะเจ้าอ๋อไฟวันที่น้ำนั่งนักเพื่อก็ใส่เรือมาใส่มาส่งที่บ้านอืมแม่โชคดีนะแม่ถือว่าโชคดีเพราะต่างอื่นนี่กว่าเพิ่นจะได้เข้าได้น้ำนี่นะเป็นวันที่สองวันที่สามปุ๊นละเจ้าเจ้าขอพระคุณจัดนักนะเจ้าดูแลตัวเก่าเนอะแม่เนอะกับนี่จะไปลึกนะมันอยู่คนเดียวมันน่ากลัวเนาะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณแม่จัดนักเจ้าเป็นห่วงเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าามาดูกันคอมเมนต์ต่างแฟนรายการกันพ้องนะเจ้าน้ำประปาไหลเมื่อใดเดี๋ยวถ้าไฟมาสักกำเดียวก่อนไหลละเจ้าตอนนี้น้ำประปาไหลตีค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าอุปกรณ์การทรงน้ำก็มีการชำรุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมแยกสารเด็กไปกัดหลวงออกต้าแปรรถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้หรือยังครับครับสารเด็กเอารถใหญ่บ่รถใหญ่น่าจะสะดวกสุดนะตอนนี้รถเครื่องนี่บะชัวเดี๋ยวขออนุญาตทักสายเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเจ้าพอดีจะเข้าสนามบินนะรถบ่มีป้ายนี่ยังเข้าได้อยู่กับเจ้าได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แม่มาได้เลยเจ้าพอดีตังอยู่ที่หน้าสารกลางเนี่ยเจ้าอ๋อไปได้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 เลยเจ้าเพื่อเวลาเดินทางสัก2ชั่วโมงเจ้าแม่เจ้าสวัสดีเจ้าอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่น้ำปิงตอนนี้ที่สะพานนวรัตน์ก็เหลือ 3.93 แล้วคุณฤทธิ์ศักดิ์อ๋อ 3.93 ซมนะเจ้าว่าเขาจัดรายการกันเหลือแฮม15นาทีอ่ะกันนะคุณผู้ฟังอ่านคอมเมนต์ยังบ่หมดเลยอ่ะพี่สายันบอกมาว่าสายคันคลองนะครับน่าจะคันคลองเนาะสายคันคลองรถติดมากเลยแม่เจ้าเพราะเป็นเลี่ยงไปใจเส้นปุ้นหมดใช่ครับนะเจ้าคุณณภสรก็ทักทายเข้ามาแฟนรายการประจำของสวทเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ก็อยู่กับดีเจหน้าใหม่2คนเนอะนะเจ้าอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันตะใดแต่จะพยายามมามันๆ จะมายึดรายการเปิดหรือเปล่าครับแต่ก็สามารถไปติดตามพวกเราได้นะได้เลย AM 639นะเจ้าปกติจัดอยู่ AM 639ใช่ครับเจ้ามีสายเรียกเข้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเจ้าแม่อยู่ตังได้สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่เจ้าแม่ปิดเสียงวิทยุก่อนเจ้าเจ้าโอเคแม่อยู่ตังใดเจ้าอันพอดีอันโทรมาจากตำบลจุมพูอำเภอสระบีเจ้าโอ้น้ำท่วมก็พอดีอันน้ำท่วมหน้าหงหูเจ้าพอดีแม่อยากไปซื้อจีนหมูมาไปมาได้เจ้าหงหูตำบลจุมพูเนี่ยเจ้าท่วมสูงเลยเนาะที่มาจากเสน่ห์สนามมาเนี่ยเจ้าน้ำไหลแห้งขนาดเจ้าอันนี้อันนี้อยู่ลายซุปเปอร์พวกกันอะน้ำเขียวขนาดเลยอะเจ้าดีแม่อย่าไปซื้อจีนหมูอันมาใส่แกงหนุ่มไม่ได้ไปเลยอะอย่าไปแม่อย่าไปฝืนเดินฝ่าน้ำนะครับแม่อันนี้ขี่แล้วเขื่องก็ว่ารถยนต์ออกไปนี่เจ้าก็เลยนะก็เลยปีกมาบ้านเนี่ยครับ
แล้วมีข้าวปลากินหรือยังจ๊ะแม่อ๋อกินแล้วเจ้าอืมโอเคกลับขั่วเจ้าดูกลับตะวาเอาบะขั่วมันเป็นยางตะวากินลาบดีวันนี้กินลาบพอดีว่าอย่าไปซื้อจิ้นหมูมาใส่แอนแกงหมูนุ่นเมื่อแรงแบบว่าแล้วปะไปปะปวยเพราะน้ำเขียวขนาดได้ดีเจน้ำกำลังไปแม่น้ำกำลังขึ้นเออแม่ดูแลตัวเกาไตเนอร์บ้านจันเดียวสองจันนี่เจ้าเจ้าโอเคขอบคุณจันนักที่รายงานเข้ามาครับสวัสดีครับแม่ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเจ้าเจ้าหงหมูทาสั่งให้สมตำบลชมพูตังปุ้นอ่ะเดี๋ยวก็ทักทายแกเข้ามาได้ตลอดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังยังมีเวลากันเห็นเป็น10นาทีเลยที่เราจะอู้จากันนะเจ้าพี่สุพัคนางถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะพี่สุพัคนางบอกว่าหมู่ที่1ซอย1ตำบลป่าบงน้ำยังท่วมสูงท่วมเอวอยู่เจ้าโอ้เป็นกำลังใจฮือเนอร์คุณผู้ฟังเนอร์คุณสุคนบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทางชมรมจิตอาสาสายน้ำปิงนำข้าวนึ่งไก่ทอดน้ำพริกตาแดงมีปู่องตอยปู่องอารยาไปมอบฮือตี้บ้านดงก่ำบ้านร้องบ้านต้นแหนหลวงบ้านทุ่งแป้งฝากป้าหลวงบ้านด้านนอกเข้าไปเพราะว่าเข้าไปบ่ได้มันต้องเอาใส่เหลือแล้วไปแจกนะเจ้าขอบพระคุณเจ้านักจิตอาสาทุกท่านสามารถที่จะเอากับข้าวกับป่าอาหารการกินน้ำดื่มอาหารแห้งต่างๆสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่เราประสบภัยแล้วก็ติดอยู่สถานีสอ4วันเนาะ4วัน4คืนนี่นะอันที่กินง่ายสุดคือขนมปังกับนมกล่องจำได้เมื่อวานนี่คือคุณเมธัทนะซื้อมาแล้วก็ลุยน้ำลอยเรือเข้ามาส่งให้พี่ๆทีมงานในสวทเนอะคุณผู้ฟังขนมปังกับนมกล่องมันแบบต้องใจไฟชงกาแฟคุณอดิษฐานน้ำตาลตกเมื่อวานโอ้แต่ว่านี่บ่ไหวแต้นะคุณผู้ฟังแต้เลยอะบางทีมันความล้าเนาะพอได้ชาเขียวเข้าไปแก้วนึงมันชื่นใจขนาดเลยนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กันท่านใดที่บอกว่าเปิ้นมีการแจ้งเตือนเขตติ้นน้ำมวลน้ำจะไปถึงเนี่ยเฮือตุนไว้เลยอยากจะบอกว่านมกล่องเนี่ยง่ายสุดมันกินแล้วมันอิ่มข้าวสารบางทีถ้าไฟมันมามันก็หุงมาได้น้ำสำคัญน้ำนี่ต้องตุนน้ำไว้เปิดน้ำใส่ถังไว้เลยเพราะวันนี้เนี่ยขนาดปลามาแล้วนะน้ำก็ยังเป็นสีแดงคือยังใจน้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มในถังเนี่ยล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแล้วก็มาจัดรายการนี้คุณผู้ฟังเจ้านะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานก็ต้องเดินไปอันนี้เจ้าหน้าที่ปปานี่ก็พยายามที่จะซ่อมแซมเต็มที่นะมันมุดลงไปซ่อมแซมอ่ะเป็นก็ขี้โลขี้เปอะคุณผู้ฟังเจ้าและสำนักงานปปาสำนักงานไฟฟ้าเองกดน้ำท่วมยังไฟฟ้าบ้านเด่นอ๋อดูตั้งแต่วันแรกละเนาะคุณผู้ฟังเนาะเขาก็ต้องเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่กันตุยนะเจ้าทักทายกันเข้ามาได้เจ้า60กว่าคนที่อยู่เตกันเป็นกำลังใจให้ทีมงานสวทเจียงใหม่เข้ามาชมตังไลฟ์สดที่เพจสวทเจียงใหม่ PRD กันได้เจ้าอัปเดตเส้นทางเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเมื่อช่วง 7:00 นที่ผ่านมาของทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่คุณฤษาสำหรับเส้นทางลอดขัวสรีเวียงพิงสะพานป่าตันทั้งสองฝั่งตอนนี้เปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขัวสรีเวียงพิงสะพานป่าตันสองฝั่งเลยเปิดเส้นทางการจราจรเป็นที่เรียบร้อยส่วนแยกหนองประทีปนะครับแยกหนองประทีปเนี่ยปิดการจราจรทางไปถนนเจริญเมืองแยกหนองประทีปนะครับปิดการจราจรไปทางถนนเจริญเมืองนะครับถนนมหิดลถนนมหิดลตอนนี้เนี่ยเปิดการจราจรถึงทางขึ้นต่างระดับรถไฟนะครับเปิดตั้งแต่ไหนอ่ะเขายังไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าในนี้เขียนไว้ว่าเปิดการจราจรถึงทางขึ้นระดับรถไฟเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมน่าจะโพสซูเปอร์บ่ได้น่าจะโพสซูเปอร์บ่ได้เตื่อครับทีนี้มาที่ถนนช้างคลานเจ้าถนนช้างคลานเนี่ยปิดการจราจรครับตั้งแต่แยกรักแกงจนถึงทางขึ้นถนนมหิดลสุดเลยหนักแยกรักแกงแถวหน้าบ้านเราใช่ครับไนบาซ่าก่อนไนบาซ่ามาได้ตอนนี้เส้นที่จะไปต้าแปรตั้งแต่สะพานนวราชไปจนถึงประตูต้าแปรบะหมี่น้ำเดินทางได้ไนบาซ่าแห้งละครับต่อไปนะครับถนนช้างคลานถนนช้างคลานนะครับถึงแยกแสงตะวัน
และไปถึงแยกระแกงตอนนี้เปิดเส้นทางการจราจรแล้วอืมแม่นก็คือเส้นไหนบาซ่าแล้วเนาะก็สามารถไปได้นะเจ้าลักๆแล้วเนี่ยเส้นถนนซูเปอร์ไฮเวย์โอ้ตอนนี้เทพปัญญาคุณเมธาทายังมาหันรายงานเข้ามาเตื้อเส้นโรงพยาบาลเทพปัญญาก็คือแยกแม่โจ้อะอยากที่จะไปแม่โจ้ซูเปอร์ไปแม่โจ้อะอันนี้ยังมาเห็นรายงานเข้ามาเตื้อนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวเขาจะรีบแจ้งไปเนอร์คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพิมพ์ตอบเข้าไปในคอมเมนต์ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราพบข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอาจจะต้องขอเวลาด้วยนะครับเจ้าบริเวณถนนเจริญประเทศนะครับมีการปิดจราจรตั้งแต่โรงเรียนอนันตราถึงสะพานเมงรายเจ้าครับถนนเจริญราษฎร์ถนนเลียบน้ำปิงขัวสรีเวียงพิงถึงสะพานนวรัตน์ตอนนี้ก็เปิดเส้นทางการจราจรแล้วนะครับถนนมหิดลตั้งแต่สนามบินเชียงใหม่ถึงต่างระดับรถไฟเปิดการจราจรแล้วเช่นเดียวกันแต่ไปยังมาถึงแยกดอนจันเนอร์ใช่ได้ตึกแค่ทางต่างระดับแถวๆแอมเบียร์ที่จะไปยูเทิร์นปืนสะพานไปเส้นเลียบต่างรถไฟได้ตึกแค่นั้นนะเจ้าเอาละราคาเจ้าจะปิกบ้านตังใดออกปุ้นนะเนอะต้องได้ออกแอบควงสิงออกซุปเปอร์ปุ้นเนาะสะพานนวราชก็ยังไปสุดมาได้เตื้อนะเจ้าต่อไปนะครับทางเลียบรางรถไฟทั้งสองฝั่งถนนสันนาลุงวัดเมืองกายถึงค่ายกาวิระแล้วก็ไปยังกาดสันปากข่อยตอนนี้ก็มีการวางแผงกั้นปิดการจราจรอยู่ก็คือไปมาได้แต่วานี่คุณผู้ฟังจากกู๊ดวิวแล้วก็ไปสะพานที่จะไปโผล่ตรงสันปะคอยอ่ะไปได้แล้วนะครับไปได้สะพานนครพิงอ่ะไปได้แล้วพี่คิงซ่าบอกว่าตรงเทพปัญญาตอนนี้เนี่ยรถโล่งวิ่งได้อ๋อขอบพระคุณจ้าพี่คิงซ่าขอบคุณนะครับพี่คิงซ่านะครับเอาจริงๆอยากให้ทุกคนมาช่วยกันตอบนะช่วยกันตอบนะใช่เพราะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ถ้าฟังอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางที่เราอยู่พอดีเลยออกมาดูแล้วปรากฏว่าถนนใช้ได้เนี่ยพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาดูกันต่อที่ตลาดประตูก้อมประตูก้อมประตูก้อมตอนนี้เปิดเส้นทางการจราจรแล้วนะครับถนนสุขเกษมถึงซอยโปลิไปยังโรงพยาบาลลานนา3ก็เปิดเส้นทางการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ถึงลำปางบริเวณหน้าปตท.สารพีหน้าบิ๊กซีดอนจันอันนี้เขาจะมีการจัดเส้นทางเดินรถพิเศษให้รถวิ่งสวนนะครับตอนนี้มีผู้ฟังโทรเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าโทรมาจากไหนเจ้าเมื่อกี้ผมโทรบอกแล้วครับคือว่าเห็นมีคนถามว่าเรื่องน้ำประปาการน้ำประปานี่เริ่มจ่ายตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเจ้าครับน้ำประปาจ่ายเมื่อคืนนี้ทุกพื้นที่เลยก็เจ้าผมอยู่แถวๆเนี่ยราชพัฒน์เนี่ยนะครับทางพื้นเนี่ยเจ้าอาจจะเป็นบางพื้นที่ตอนเช้ามีอาบน้ำกันแบบอิ่มน้ำสำราญเลยโอ้ชุ่มชื่นหัวใจโซดชื่นแล้วนะเจ้าเนี่ยเจ้าเคยบางทีมีใครโทรไปก็บอกได้เลยว่าน้ำประปามีแล้วครับขอบคุณเจ้าเจ้าครับขอบพระคุณจัดนะครับเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณแฟนๆรายการคุณผู้ฟังเนาะถึงแม้ว่าหน้าไลฟ์เฮาจะมีสัก60-70คนนะเจ้าแต่เชื่อว่าวิทยุที่ผ่านมาเนี่ยคนฟังนักนะใช่เมื่อกี้พี่ปอหัวเราะมันหัวเราะผมบอกขอบคุณจัดนักเป็นเคยเหนื่อยนะคุณไม่ท่าเป็นเคยพยายามฝึกพูดอยู่ถ้าเพี้ยนเป็นสุพรรณเหนื่อยเหนื่อยก็ขออภัยด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับระหว่างรอคุณเมธาช่องฟ้าซิงเซิงถนนเจียงใหม่ลำปางน้ำยังท่วมขังยูเนอร์นะเจ้าครับที่บริเวณแยกแม่เหียตอนนี้ก็เปิดการจราจรถึงสะพานป่าแดดข้ามแม่น้ำปิงแล้วอ๋อถึงสะพานป่าแดดก็แสดงว่าวงแหวนครับเส้นนั่นก็ไปได้อยู่ครับผมนอกจากรอบ2รอบ3ใช่ครับวงแหวนรอบ2สะพานป่าแดดข้ามแม่น้ำปิงนะวงแหวนรอบ2สะพานป่าแดดข้ามไปที่แม่น้ำปิงเนี่ยตอนนี้มีการวางแผงปิดการจราจรอยู่ก็คือไปได้ตึกสะพานฮะนะถ้าวงแหวนรอบ2ก็คือว่าตอนเนี้ยคุณผู้ฟังเจ้าวงแหวนรอบ2รอบ3เลี่ยงไม่ฮีโดนไปได้ตึกเนี่ยตรงยูเทิร์นตรงยูเทิร์นใต้สะพานเรียบทางรถไฟฮึไปตังแม่เหียแล้วก็ตีเข้าในเมืองออกคูเมืองออกแยกควงสิงสะพานนวราชแยกสันเด็กนี่ยังเตื้อนะเจ้าเพราะว่าระหว่างทางยังมีน้ำท่วมขังแต่ถ้าออกควงสิงออกหน้าราชพัฒน์ไปได้เพราะน้ำท่วมอ่ะมันท่วมหลังราชพัฒน์ไปได้หน้าราชพัฒน์นะเจ้าหรือออกนิมมานเหมินชัวสุด
ชั่วสุดเลยนะเจ้าจุดสุดท้ายที่ทางตำรวจจราจรรายงานเข้ามาก็คือแยกสะเมิงถึงแยกกองทรายถนนวงแหวนรอบ2เปิดการจราจรแล้วเปิดเป็นช่วงๆไม่ได้เปิดสุดสายคุณผู้ฟังไม่ได้เปิดตลอดสายเนอะไม่ได้เปิดเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปที่ไหนมาที่ไหนถนนมืดระวังสักนิดนึงถนนมืดน่ะกลัวหน้านี่ยังแบบกล้าเตลลงไปเลยอะคุณเมธาดยังแบบกล้าไปพอรถตกเก่าเลยรถแจ่น้ำมา4วันละยังแบบกล้าไปพอเลยคุณผู้ฟังหน้าสำนักงานเนี่ยกลัวพะเลิดบัจจัยอย่างเงาะต้องระมัดระวังตัวนะเจ้าระมัดระวังตัวนะเจ้าสำหรับเส้นทางการจราจรทุกอย่างคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเอิ้นไปสอบถามทางจราจรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางเพจหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเปิ้ลเนาะเปิ้ลจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเลยเฮาก็จะหยิบมารายงานแล้วก็เล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าซึ่งทางวิทยุจราจรเองนะเจ้าเปิ้ลก็จะมีการรายงานสถานการณ์แล้วก็คุณผู้ฟังอยู่เส้นทางใดเอิ้นกันเข้ามาหน่อยเผื่อว่าเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางก็จะได้แบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนๆแฟนๆรายการนะเจ้าแต่ว่าเรียบทางรถไฟอ่ะโอ้น้ำท่วมสูงขนาดเลยเดี๋ยวเจ้าไปดูคลิปวิดีโอที่น้ำจากเรียบทางรถไฟไหลเข้าช่วงของอุโมงค์แล้วก็ไหลข้ามไปหนองจังคืนมันจะไปตามน้ำเหมืองน้ำเหมืองปิงหางละปูนเนี่ยจะมีปิงหางตรงทางเชื่อมต่อสารปีอุโมงค์หนองจังคืนตรงเนี้ยน้ำไหลแห้งเข้าท่วมบ้านหลายๆหลังเปิ้ลก็บอกว่ามันบักเกยก็ตึงบอกตั้งแต่ตะวันแล้วว่าออกได้ออกมันต้องรอหื้อน้ำไปจริงอยากจะให้ช่วยกันบอกต่อคือถ้าเกิดว่าเรารับข้อมูลจากทางหน่วยงานราชการอย่างเช่นสวทเชียงใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นทางลำพูนก็มีคืออยากคืออันนี้คือเราคัดสรรอยู่แล้วว่าข่าวที่ได้มาก็คือเป็นข่าวที่มาจากหน่วยงานราชการโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่เขาอยากจะให้อพยพออกก็คือควรที่จะอพยพออกนะครับดูสิ่งของมีค่าต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมเจ้าครับมีประชาชนถามมาว่าท่าสตอยน้ำลดหรือยังท่าสตอยกะต้องไปตรวจสอบกันเดี๋ยวต้องดูกันทางการเงินยังมาหันเตือนนะเจ้ายังมาหันพังรายงานมาเตือนนะเจ้าพี่อธิชยาอธิชาบอกว่าเทพปัญญามาได้แล้วค่ะโอเคขอบคุณจัดหนักเลยนะเจ้ามีแฟนๆรายการช่วยตอบคำถามเฮือนี่อู้ยสุดยอดไปเลยนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังคุณชัยยงนะเจ้าจากบ้านบ่อสร้างสันกำแพงจะไปเซนทันเฟสก็คือไปได้เลยแต่วงแหวนรอบ2วงแหวนรอบ2ในโซนฟังเพย์อ่ะฟังสันกำแพงมันมีปัญหาครับมันมีปัญหาแต่ถ้าข้ามไปฟังสารปีฟังปลาแดดฟังอย่างปูนน้ำท่วมนะเจ้าก็ไปแยกไปได้ปกติเจ้าไปได้ปกติสันกำแพงมาเซนเฟสก็ขับรถมาตามถนนปกติได้เลยนะเจ้าได้เลยใครเข้ามาฟังที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนาะแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือเวลามีข้อคำถามเนี่ยมาช่วยกันตอบคือบางคำถามเนาะที่เราตอบไปแล้วก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาฟังเราทีหลังแล้วถามต่อก็คืออยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเข้าไปตอบเข้ามาตอบจะทำให้เราได้ข้อมูลเร็วมากขึ้นเพราะบางทีพอเราลงไลฟ์เสร็จใช่ไหมฮะพอเราลงไลฟ์เสร็จเราก็จะมีภารกิจในการไปจัดรายการอื่นต่อถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายคนถามมาคุณเมธาบิ๊กซีดอนจันถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหน้าปตท.สารปีถึงหน้าบิ๊กซีดอนจันตอนนี้เนี่ยเจ้ามีการจัดช่องทางเดินรถพิเศษคือรถวิ่งสวนกันก็คือเปิดแค่เลนเดียวอะแต่มันจะซับสนเนอะคุณผู้ฟังเนอะเพราะปกติถนนซูเปอร์เป็นเลนใหญ่เลนไผ่เลนมันเนาะเลนซ้ายเลนขวามันเหมือนจะเลนสวนกันอะมันเป็นเลนไผ่เลนมันนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูอุปกรณ์ที่ทางตำรวจจราจรเปิ้นเอามากันไว้ว่าคือต้องขับรถต่างๆต้องระมัดระวังขนาดเลยนะเจ้าครับผมเส้นของสะเมิงแยกกองทรายวงแหวนรอบ3เปิดการจราจรไปแล้วนะเจ้าตี้ยังปิดการจราจรอยู่ก็คือหนองปทีปนะเจ้ามหิดลนี่ก็คือเปิดแต่บัดสุดสายจ้างคานี่ปิดอยู่เจริญประเทศปิดอยู่นะเจ้าเส้นสะพานเมงรายนะเจ้าที่จะข้ามไปยังหนองหอยนี่ก็ปิดอยู่นะเจ้ามีประชาชนถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้อยู่ที่จากท่ารั้วไปประตูเชียงใหม่ไปเส้นทางไหนได้บ้างท่ารั้วกะอยู่ตะไดท่ารั้วไปประตูเชียงใหม่ตอนนี้คือถ้าเข้าในเมืองอ่ะเส้นคูเมืองอ่ะสามารถที่ให้อยู่ต่างนอกนะให้อยู่ฝั่งซูเปอร์ต่างปุ้นบอกคุณว่าท่ารั้วนี่อยู่ต่างใดเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็คือควงสิงเข้าได้ควงสิงเข้าได้นิมมานเหมินเข้าได้แม่เหียเข้าได้นะเจ้าแม่เหียเข้าได้ตรงนี้เนาะอยู่ดอนแก้วสารปีจะไปโรงพยาบาลละนาโรงพยาบาลละนาปิดเจ้าไปบ่ได้เจ้าโรงพยาบาลละนาน้ำท่วมสูงปิดต
ึงตังนอกและตังในโรงพยาบาลลานนาตึงตังนอกและตังในปิดเนอะคุณผู้ฟังเนอะไปไม่ได้นะไปไม่ได้ลานนา3และลานนาตังในที่ว่าเป็นกั้นสูงสูงหันก่อท่วมยังแบบเปิดเตือนลองติดตามที่เพจของโรงพยาบาลลานนาว่าเป็นจะเปิดคือเฉพาะเขตฉุกเฉินจริงๆต้องว่าเป็นเขตฉุกเฉินตึกอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันยังเปิดอยู่นะเจ้าเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากแต่ท่านจะเป็นคลองแม่ข่านะเจ้าจะไปทำงานผ่านวัดป่าอะไรอย่างเอ่ยวัดป่าไหนเจ้าวัดป่าเป๋อจะไปสันปะเลียงสันปะเลียงนี่สารปีก่อยังเนอะเจ้าเนาะยังเนาะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตทับสายเจ้าคุณเมธาทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าสวัสดีครับตรงครับสวัสดีครับเจ้าถนนตรง MV นะครับถนนมหิดลเส้น MV เจ้าหน้ามงฟอร์ดใหญ่เจ้าอันนี้สามารถเดินขาเข้าในเมืองนี้เข้าได้ตามปกติครับแต่ขาออกเนาะน้ำก็ประมาณสัก30เซนติเมตรนี่ได้อ๋อได้อยู่อาจจะต่ำกว่านั้นได้ครับแต่ว่าขาออกเมืองรถเล็กผมมาแนะนำครับผมแต่ถ้าว่าเป็นรถกระบะมาได้ครับอันนี้เสียงคุ้นๆ นะตังมงฟอร์ดไงเนี่ยคนรายงานนี่เสียงคุ้นๆเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนครับไอ้ชื่ออย่างชะงักเลยชะงักเลยไอ้ครับไอ้ชื่ออย่างคนรายงานนี่เสียงคุ้นๆเพื่อเฮารู้จักกันฮัลโหลครับฮัลโหลเจ้าไอ้ชื่ออย่างครับไอ้ตระกูลครับเออก็ว่าเสียงคุ้นๆพอขอรอของเฮานี่เองคุณผู้ฟังไอ้ตระกูลวันนี้มาตังเส้นมหิดลกะไอ้มาตังเส้นมหิดลกะอยู่นี่ประเดี๋ยวนี่เออเอ้ยสรุปว่ารถจอดเขียนเชิงสะพานที่ขึ้นทางบิ๊กซีนะครับแล้วก็ผมก็เดินกลับไปตะวันไปกับรถต่างหานครับไปบ้านเอื้ออาทรหนองหอยจองเจ้าตอนที่ผมเดินมาเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าต่างหานเพิ่งไปอยู่ซากคนแล้วครับเออเอ้ยเราผมก็ต้องเดินมาเอารถที่กำลังมาถึงประเดี๋ยวนี้ครับประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับเจ้าต้องขอบคุณไอ้ตระกูลจัดนักฟังขาเข้าเมืองเนี่ยได้ปกติแต่ขาออกนอกน้ำสูงแต่ว่ามันจะมานัดไอ้ขาออกจากในเมืองมาจะมานัดตรงมงฟอร์ดครับมงฟอร์ดไงเจ้าขอบคุณเจ้าปั๊มน้ำมันเชลนี่อันนี้ก็เยอะอยู่รถเก่งนี่บัดสามารถที่ว่าจะรถตามๆนี่ผมขอให้รีบเลี่ยงก่อนเจ้าขอบคุณเจ้าไอ้ตระกูลเจ้าเดี๋ยวเราจะได้ตัดเข้าๆต้นชั่วโมงอู้แฟนรายการกำลังลังไหลกันเข้ามาฟังเลยนะเจ้าต้องขอบคุณเจ้านักนะเจ้าติดตามห้าฟังแล้วก็ห้าชมทางไลฟ์สดสวทเจียงใหม่ PRD กันตุยนะเจ้าถ้าตอบข้อมูลอันอย่างบัดทั่วถึงต้องขออภัยในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตัดเข้าๆต้นชั่วโมงแหมสักกำหนึ่งแล้วก็จะปิดเข้ามาในรายการปกติของสวทเจียงใหม่ FM 93.25 MHz เดี๋ยวช่วง9โมงนะเจ้าเราจะไปจัดรายการสดต่อที่ AM 639นะเจ้าก็สามารถหมุนขึ้นกันไปได้ที่ AM 639หรือเพจของสวทเจียงใหม่ AM 639กันได้นะเจ้า อีกนิดนึงพี่บอกมีคนบอกมาว่าถ้ารั้ววงแหวนรอบ3มาคันคลองได้ครับถนนรถน่าจะเยอะแล้วเจ้าโอเคนี่ขอบคุณท่านนะครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวพบกันอีกในครั้งหน้าสวัสดีสวัสดีครับที่จังหวัดเชียงใหม่หลังระดับน้ำท่วมลดลงอีกสักครู่กลับมาติด